่อคุณเราทำให้หมด Imminent Total Air Solution สวัสดีครับนี่คือ New Talk ชัดเจนเป็นกลางสร้างสรรค์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเคยมีโอกาสได้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของธุรกิจทำชาบูทุกวันนี้มี9สาขา10สาขานำเคล็ดลับนำความรู้ที่เขาได้จากการทำธุรกิจมาแชร์ให้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์นักการตลาดมาต่อยอด SME ว่าจะทำธุรกิจอย่างไรให้สามารถที่จะมีรายได้มียอดขายนอกเหนือจากอาหารนอกเหนือจากเคล็ดลับในเรื่องของการตลาดแล้วอีกหนึ่งธุรกิจที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะทิ้งงานประจำกระโดดมาในธุรกิจนี้หรือบางคนบอกว่าอยากจะเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจโดยการเปิดร้านกาแฟฟังดูแล้วน่าสนใจหลายคนดื่มกาแฟหลายคนได้บรรยากาศของกาแฟแล้วมีความรู้สึกว่ามันช่างเป็นอะไรที่งดงามสอดคล้องกับจริตของตัวเองมีความชื่นชอบแล้วถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบเราต้องมีความสุขแล้วถ้าเราล้มบนสิ่งที่เราชอบหลายคนบอกว่าก็จะมีความสุขแต่ในชีวิตจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นวันนี้เราเชิญแขกมาร่วมพูดคุยแขกรับเชิญเป็นดีเจเป็นนักจัดรายการเป็นผู้ประกาศข่าววันนี้เป็นเจ้าของร้านกาแฟก่อนที่จะเป็นเจ้าของร้านกาแฟก็มีความพยายามในการพัฒนาในหลากหลายมิติฝีมือการทำกาแฟเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็ไปได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วมาพูดคุยกันทั้งเงื่อนไขที่ทำให้ประสบความสำเร็จแล้วเงื่อนไขที่อยากจะเตือนใครหลายๆคนนะครับตอนนี้อยู่กับคุณชาญวิทย์ชัยสิริวงศ์เจ้าของร้านกาแฟกรายไซต์แบงคอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นเป็นยังไงมันยังไงจากดีเจเป็นนักจัดรายการถึงมาเปิดร้านกาแฟครับอาจจะเริ่มจากการเหมือนกับค้นหาตัวเองเหมือนกับหลายๆคนนะครับเราเชื่อว่าแต่ละคนจะมีความสามารถที่หลากหลายครับแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากทำอะไรแค่อย่างเดียวเราลองเป็นดีเจก่อนพอเป็นดีเจปุ๊บมีรุ่นพี่ที่รู้จักกันก็บอกว่าเขากำลังมีการแคสผู้ประกาศข่าวสนใจไหมเราก็บอกว่างานมันก็ดูใกล้เคียงกันแล้วก็ทำพิธีกรเราก็เลยไปแคสพอไปแคสทำงานพวกนี้ครับอยู่กับงานพวกนี้เป็น10ปีเราเริ่มเห็นบางอย่างเราเริ่มเห็นความไม่มั่นคงแต่การกระโดดเข้ามาในธุรกิจกาแฟมันไม่เหมือนกับดาราหรือคนในวงการหลายๆคนที่ยังทำงานประจำตรงนั้นอยู่ครับแล้วร้านกาแฟหรือกิจการก็มาหุ้นกับเพื่อนๆแล้วก็ทิ้งให้เพื่อนๆทำแล้วตัวเองก็อาจจะแวะเวียนมาเป็นหุ้นส่วนอะไรแบบนั้นแต่นี่คือกระโดดลงมาเป็นเจ้าของร้านและอยู่ร้านเองใช่นั่นหมายถึงว่าเวลาครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งมั้งอยู่ที่ร้านกาแฟมากกว่าก็เรียกว่าสลับร่างอะครับครับเวลาปุ๊บก็กระโดดไปทำงานบางส่วนแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ต้องมาดูแลร้านวันที่จะต้องบางทีลูกค้าเยอะมากก็ต้องเลือกเอาละว่าวันนี้เนี่ยจะลาอะไรหรือจะหยุดอะไรแต่ว่าเราก็พยายามที่จะสมดุลแล้วก็บาลานซ์สองอย่างไปด้วยกันความสนุกของมันอยู่ที่ตรงนี้แหละครับคือเวลาอยู่ที่ร้านเนี่ยคนเขาไม่สนใจหรอกครับว่าคุณเคยเป็นดีเจผู้ประกาศเป็นพิธีกรหรือว่าคุณเคยทำอะไรมาก่อนแค่คุณชงกาแฟแก้วนี้แล้วเขาถูกปากหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ทีนี้การตัดสินใจในการกระโดดเข้ามาสู่การทำร้านกาแฟผมว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าเป็นดีเจหรือเป็นนักจัดรายการต้นทุนคือการพาตัวเองเติมสิ่งในสมองเติมความคล่องแล้วก็ไปจัดรายการแต่ว่าการทำร้านกาแฟมันต้องมีค่าเช่าเรื่องกาแฟค่าคนทำกาแฟและอีกหลากหลายอย่างตอนนั้นตัดสินใจยังไงในการกระโดดเข้ามาสู่กาแฟเอาจริงๆมันเริ่มต้นมาจากการโอกาสในการกระโดดมีหลายอย่างนะในอาชีพของคนทำทีวีเนี่ยคือเริ่มจากผมเริ่มไปกินกาแฟก่อนแล้วเริ่มสนใจกาแฟเป็นแบบสุดส่วนบุคคลเลยคือเป็นปัจเจกเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นกำลังเรียนปริญญาโทก็เลยทำ thesis เรื่องนี้ A new business model of specialty coffee cafe in Thailand ตอนนั้นเราได้ยินคำว่า specialty coffee มันคืออะไรวะแล้วเราก็ทำการไปสัมภาษณ์แล้วเราก็สรุปออกมาว่าเฮ้ยร้านกาแฟในประเทศไทยเนี่ยมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะกลุ่มนึงเนี่ยเราเรียกว่าเป็น chain coffee cafe Starbucks ของไทยก็มีใช่ครับ อยู่สักประมาณเนี่ยครองตลาดประมาณ 70-80% เลยนะครับ 20% แบบเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่รวมประเภทที่บอกว่าเป็นไทยชงหรือว่าเป็นกาแฟสดก็จะเป็นร้านกาแฟเฉพาะกิจซึ่งไอเนี้ยเขาจะเรียกกันว่าอินดี้คอฟฟี่คาเฟ่แต่ผมแยกอินดี้ออกมาเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงผมเรียกว่าบูทิคอีกกลุ่มนึงผมเรียกว่าควอลิตี้บูทิคเนี่ยสมมติเรามีเงินลงทุนสัก1ล้านบาทเราเอาเงินเนี่ยไปลงเรื่องของการตกแต่งเครื่องต้องสวยร้านต้องสวยมันต้องแบบดูดีร้านพวกนี้เราเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ่ายรูปสวยคาแรคเตอร์ได้ต้องมาก่อน
ต้องมาก่อนอีกด้านหนึ่งเนี่ยคือเป็นคุณภาพพวกนี้เนี่ยจะหมดตังไปกับเรื่องของเม็ดกาแฟเครื่องชงราคาสูงก็เลยทำให้ร้านเนี่ยจะดูแบบว่าเป็นย่อมยาวหน่อยเก้าอี้ราคาอาจจะถูกหน่อยแต่นั่นเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วตอนที่ทำทีซีสปัจจุบันความเป็นอินดี้สองอย่างมันมีการหลอมรวมกันมันเป็นแนวใหม่คือทำให้ต้นทุนการลงทุนร้านกาแฟในปัจจุบันสูงขึ้นกว่าเดิมเป็น 2-3 เท่าที่ต้นทุนมันสูงเพราะว่าส่วนหนึ่งคนไปรับรู้ว่ากาแฟแก้วหนึ่งถ้าเกิดจะต้องจับตลาดนี้เนี่ยมันสามารถขายได้150บาท170บาท200กว่าบาทรวมถึงบวกๆด้วยมูลค่าครับแต่ในขณะเดียวกันคือคนคาดหวังว่าอยากได้ร้านที่สวยด้วยและได้ร้านที่มีกาแฟดีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนเอางบ2อย่างเนี่ยมาถมรวมกันครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะตัดสินใจแล้วบอกว่าอยากจะมาทำร้านกาแฟเนี่ยคิดแล้วคิดอีกอาจารย์คือโอ้โหมันลงทุนเยอะและที่สำคัญถ้าเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวจริงเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องกาแฟเราไม่ได้มีข้อมูลเรื่องกาแฟหรือเราไม่ได้เข้าใจคุณภาพของกาแฟมันจะกลายเป็นปัญหาแล้วตอนหลังมาเราก็ว่าจริง1คือชอบ2คือเรียนครับ3ผมเห็นว่าคุณเซนมีโอกาสไปเป็นพิธีกรรายการกาแฟติดไปหมดอันนี้คือจับพัดจับผูหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในแผนการแล้วว่าถ้าฉันจะต้องทำร้านกาแฟฉันมีบิสเนสโมเดลที่ฉันศึกษามาแล้วเนี่ยฉันจะต้องไปรู้เรียนรัดด้วยวิธีนี้ด้วยหรือเปล่าไม่เลยครับตอนแรกเนี่ยในทีซีสเนี่ยเราใช้บิสเนสโมเดลแคนวาสในการอธิบายซึ่งตอนนี้ฮิตมากทุกคนก็จะสนใจมากตอนนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของมันแตกต่างกันแต่ในใจอ่ะยังอยากทำคุณภาพยังไม่ยอมทำเชนเรารู้ว่าจริงๆเชนมีโอกาสที่เราประสบความสำเร็จและได้เงินเยอะแต่ถ้าจะทำคุณภาพเราก็ต้องทำได้เองอย่างน้อยต้องชงกาแฟได้ทำลาเต้ได้พอจะตัดสินใจมาทำปุ๊บเราก็เริ่มดูรายละเอียดต่างๆครับมันยากเริ่มกับการเป็นพิธีกรเนี่ยคือการเหมือนเข้าไปช่วยเขาไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเลยคือเรามีสิ่งที่เรามีอยู่เราก็แค่อยากจะช่วยเพราะตอนนั้นหลายๆคนที่เราไปอยู่ด้วยเป็นคนที่ช่วยเกษตรกรช่วยโรงครัวอย่างเงี้ยครับผมเริ่มทำพิธีกรจริงๆน่าจะเป็นตอนที่สมาคมกาแฟพิเศษเขาได้มีการประมูลกาแฟพิเศษ10อันดับแล้วกาแฟอันดับที่1ในปีนั้นซึ่งเป็นปีแรกเนี่ยคือกาแฟอมก๋อยของพี่โสภาบงกตศาสดาชัยพรหมที่จังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันเรียกว่าโสภาเอสเตทคือโสภาเป็นคนจัดการทั้งหมดตอนนั้นเนี่ยเม็ดกาแฟดิบราคาหลัก10กาแฟที่ยังไม่ได้คั่วเราสามารถประมูลได้ 1,000 บาทปีล่าสุดเนี่ยประมาณปีที่4ที่1เนี่ยรู้สึกจะเป็นหลักหมื่นนี่คือกาแฟที่ค่อยๆพัฒนาคือมันจะมีทั้งเรื่องของรสชาติคุณภาพและคุณค่าแสดงว่าตอนที่เรากำลังมองตัวเองว่าจะไปสู่ร้านกาแฟโดยที่กำลังตัดสินใจอะไรอยู่ไม่แน่ใจว่าจะต้องลงทุนหรือเปล่าเนี่ยมันเก็บข้อมูลเก็บความรู้เรื่อยมาใช่ครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคนที่จะทำธุรกิจกาแฟในปัจจุบันและต่อไปนะถ้าจะมีเพราะว่าตอนนี้เรากำลังมองว่าโลกของกาแฟไปอยู่ที่ออสเตรเลีย อยู่ที่พอร์ตแลนด์อยู่ที่สหรัฐอเมริกาพวกนี้เขาจะเป็นคนชอบทำงานคราฟต์ชอบทำอะไรละเอียดประณีตและให้ความสำคัญกับวัตถุดิบ5ปีที่แล้วตอนที่กำลังจะเริ่มกำลังคิดที่จะเริ่มหลายคนมองว่ายากมากในการมีร้านกาแฟในแบบที่เป็นสเปเชียลตี้เพราะว่าร้านกาแฟเชนคลองอยู่แล้วคนส่วนใหญ่คนมีสตังค์ในเมืองก็ยังมองว่าเชนเนี่ยเป็นทางเลือกแต่ณวันนี้โชคดีที่คนบอกว่าเชนเริ่มเป็นอะไรที่มันโหลพยายามที่จะหาอะไรมากขึ้นตลาดเปลี่ยนไหมนะวันนี้เปลี่ยนครับเชนก็ปรับตัวก็หาเรามีคราฟต์มีชงโตรกาแฟไนโตรอย่างเงี้ยกาแฟซิกเนเจอร์ดริงก์กาแฟต่างๆซึ่งกาแฟเนี่ยคือกาแฟฝั่งของออสเตรเลียฝั่งของแบบที่พอร์ตแลนด์อย่างชัดเจนเลยคือทำมาก่อนหมดแล้วอย่างเช่นในตัวบรูอะไรวะหรือว่าโคบรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเนี่ยมาจากสหรัฐเลยมาจากที่พอร์ตแลนด์ก็เคยทำมาก่อนแล้วแล้วก็จะมีร้านที่เป็นแบบอินดี้สเปเชียลตี้อย่างเงี้ยในประเทศไทยทำมาก่อนล่วงหน้าสัก 2-3 ปีเทรนด์มันมาเล่าให้เห็นภาพตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าไฮไลท์ที่อยากจะคุยในวันนี้คือคนไทยหลายคนอยากมีร้านกาแฟเพราะมองว่าลงทุนไม่เยอะแล้วก็แฮปปี้ที่จะมีธุรกิจกาแฟครับแล้วก็มีร้านสวยๆครับมันเป็นภาพมายาหรือเปล่าอะไรที่น่าเป็นห่วงที่สุดสำหรับใครที่กำลังคิดจะเริ่มต้นมีร้านกาแฟภาพมายาคือเชื่อว่าจะได้กำไรและคิดว่าต้นทุนไม่สูงใช่อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของต้นทุนซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเมล็ดเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่ใช่แพงที่สุดคือเครื่องอันนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยสำหรับหลายๆคนที่อยากจะทำร้านกาแฟเนี่ยเวลามีคนมาปรึกษาผมคือผมไม่ได้เป็นคอนซัลท์แต่ว่าจะต้องเป็นคนทำเป็นคนทำผมไม่คนทำกาแฟก็จะมีคนมาถามว่าพี่ผมอยากจะทำร้านกาแฟผมต้องลงทุนเท่าไหร่แล้วผมต้องซื้อเครื่องอะไรยังไงบางคนเนี่ยเตรียมงบซื้อเครื่องไว้300,000นะดันโอ้โห300,000นะ
ย่างเครื่องที่ใช้ผมที่ร้านนี่ก็38,000อันนี้คือความอยากไงความอยากแล้วหลายๆคนก็เห็นว่ากระแสมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้คือแค่อุปกรณ์อย่างเดียวหรือของที่ใช้อ่ะเตรียมไว้อย่างน้อยก็ล้านหนึ่งละไหนจะมีตู้ชิลเลอร์ตู้อะไรอีกซึ่งตอนแรกเราก็ไม่รู้ไม่รวมค่าตกแต่งนะแต่พอมีคนมาถามอย่างเงี้ยว่าจะใช้ของ300,000ผมก็ถามว่าคุณจะขายแก้วเท่าไหร่สำคัญที่สุดใช่การวางโมเดลให้กับตัวเองผมมาไปเริ่มต้นที่ราคาแก้ว อย่างเช่นสมมติว่าแก้วละ80 บาทแก้วพลาสติกฝาหลอดกระดาษทิชชู่น้ำตาลทรายอันนี้คิดในราคาแม็กซิมัมรวมถึงนมที่อยู่ข้างในด้วยถ้าเกิดเป็นพวกฝาพวกนี้อยู่ที่ประมาณ5.50 บาทถึง6 บาทเราคิดแม็กซิมัมไปเลยว่า6 บาทแถมเรายังมีนมถ้าเกิดสมมติลาเต้เนี่ยต้องใช้นมประมาณ180 มล.ลิตรหนึ่ง42 บาทหาแล้วตก8.80 บาทต่อแก้วเป็น9 บาท15 บาทแล้วจานถ้าเกิดตามปกติเนี่ยถ้าเกิดของ100 บาทเราควรจะต้องมีต้นทุนเพียงแค่ 30%อาหารส่วนใหญ่จะเป็นยังไงนี่คือหลักการง่ายๆเพราะฉะนั้นคือคุณต้องคุมทุนเนี่ยให้ได้30 บาทเพื่อขายให้ได้100 บาทเพราะในอีก70 บาทมันจะเป็นค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานค่าโซฮุ่ยอะไรต่างๆผลปรากฏว่าตอนนี้ไปแล้ว15 บาทคือครึ่งหนึ่งเราเหลือตังค์อยู่15 บาทเราใช้กาแฟโลละเท่าไหร่สมมุติว่าเราใช้1ครั้งเนี่ยใช้กาแฟ20 กรัมกาแฟ1 กิโลกรัมใช้ได้50 ครั้งเซตช็อตอีกนะอาจารย์เหลือแค่40เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเอา15 × 4015,4,600นี่คือราคาที่คุณจะใช้ได้คุณใช้มากกว่านั้นคุณขาดทุนแล้วนะแล้วเกรด600มันโอเคไหมพอได้ถ้าสำหรับแก้วละ100 บาทที่เราจะเก็บกับลูกค้าผมกลับมีความรู้สึกว่าราคามันต่ำไปถ้าเราจะเก็บ101กาแฟมันต้องราคาสูงกว่านี้แล้วถ้าเกิดเราขายกาแฟแก้ว60ล่ะครับก็พอไหวไหมเพราะฉะนั้นกำไรเราถือเหลือแค่ครึ่งเดียว50%เราก็ต้องขายปริมาณเยอะขึ้นหลายคนไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยผมว่าเอาราคาขายมาก่อนจริงๆแล้วถ้าเกิดใครที่เป็นนักเรียนบริหารธุรกิจหรือคนเข้าใจเรื่องบริหารธุรกิจจะต้องเขียนรายรับรายจ่ายแล้วมองพวกนี้ก่อนไม่ได้มองที่เครื่องมือก่อนด้วยซ้ำไปคือมองโมเดลก่อนว่าจะเป็นยังไงทุกคนติดเรื่องของ 4P 5P อ่ะครับอาจารย์ placePrice product คือ price นี่เอาไว้ทีหลังคือจริงๆบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโลเคชั่นของตัวเองแถวนั้นขายกาแฟได้แก้วเท่าไหร่อ๋อเหรอเออคือส่วนใหญ่ก็คือว่ามายาคติคือฉันมีอยากมีร้านกาแฟใช่ฉันรู้ว่าจะลงทุนเท่าไหร่แล้วเปิดได้ก็เปิดแต่มองเพลสไม่ออกครับมองไพรซ์ไม่ได้ว่าเป็นยังไงคือนี่คือคลาสสิกมากเลยนะ 4P แต่ว่าก็ยังเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ได้มองใช่และถึงแม้มองแล้วก็ยังพลาดอย่างกรณีร้านผมเนี่ยมีอยู่ช่วงที่ลำบากมากอยู่เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วโมเดลแรกในปีแรกที่ทำเนี่ยresearch ที่ทางโครงการก็ให้มาคือแถวนั้นมีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะแล้วเราก็เชื่อว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยกินกาแฟแก้วละ100ได้เราก็จะดูแบบไลฟ์สไตล์นี่คือสิ่งที่เราทำมาเราก็สนใจเรื่องเพลสเพราะว่าเราอยู่ที่สุขุมวิท39แถวนั้นเนี่ยเป็น resident ของคนต่างชาติเลย expat นี่เยอะมากผลปรากฏว่าคนมากินส่วนใหญ่กลับกลายเป็นคนที่ตั้งใจมากินกาแฟแล้วเป็นคนไทยในช่วงปีแรกไม่ใช่เป็นคนผ่านไม่ใช่เป็นคนญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่เป็นคนผ่านด้วยอ้าวคราวนี้ก็ตายสิเพราะว่าจริงๆแล้วแผนต้องเปลี่ยนไปหมดแผนก็เปลี่ยนครับปรับไปเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้เริ่มลงตัวเพราะว่าเราก็เริ่มให้ความสำคัญกับเอ็กซ์แพดแต่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นเรามีคนที่กินกาแฟเราแล้วเข้าใจเนี่ยจะเป็นแบบพวกต่างชาติเป็นอเมริกันเป็นออสเตรเลียเป็นฮ่องกงเป็นจีนเป็นไต้หวันบางคนมาในสั่งทุกเมนูเลยคุณนี่มายังไงบางทีเขาไปใช้ออนไลน์หรือใช้อะไรในการนี่คือออนไลน์ครับเขามีรีวิวผมไม่รู้ว่าร้านผมเนี่ยไปติดอยู่ท็อป5รีวิวร้านกาแฟที่ต้องมาของฮ่องกงได้ยังไงคือมีคนมาแล้วทุกครั้งที่เป็นคนฮ่องกงผมก็ถามว่า where you from I'm from ฮ่องกงแบบแล้วก็ทำ why you know ใช่มีคนที่มาจากเมืองจีนมาจากกวางโจวคือตั้งใจมาที่ร้านเราแล้วก็เดินเท้ามาตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้านานาเฮ้ยเพราะเขาดูจากแมปที่รีวิวไว้บอกว่าไม่ไกลเดินมาจนเหงื่อแตกเลยอาจารย์มาจนร้านปิดด้วยนะก็เลยต้องเปิดร้านต้อนรับเขาจริงๆมันไกลพอสมควรนะเพราะเราอยู่ฝั่งสุขุมวิทฝั่งที่ใกล้กับเพชรบุรีต่างหากใช่ไกลครับอันนี้คือเรื่องของออนไลน์ก็สำคัญบางคนก็ไม่ได้คิดเลยว่าคำว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันรวมไปอยู่ที่เรื่องนี้ด้วยว่าคือจริงๆจริงๆถ้าผมมองอย่างนี้ก็คือว่าเราพลาดในเรื่องข้อมูลการวิจัยมาครับลูกค้าผิดกลุ่มที่เราตั้งใจไว้แต่แรกครับมาเจอลูกค้ากลุ่มใหม่เราก็ต้องตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มใหม่มากกว่าตรงนี้ด้วยอย่างตัวของโครงการบังคับด้วยว่าเขาไม่อยากให้ขายของราคาต่ำไม่อยากให้ต่ำกว่า100ผมก็แบบเอาเพียงตามสุดเลยเสียคาแรคเตอร์ของใช่ของแบรนด์เขาของพื้นที่เขาอย่างนี้โอ้โห
แล้วจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราขาย80ลูกค้าอาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า มีรุ่นพี่ที่ทำร้านกาแฟเคยสอนว่าจริงๆแล้ว 70% ของลูกค้าควรเป็นลูกค้าประจำ 30% ควรเป็นลูกค้าจร 70% จะทำให้ร้านอยู่ได้ 30% จะทำให้เรามีกำไรอันนี้คือหลักการของคอมมูนิตี้ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนครับแต่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่แล้วแถวนั้นเราไม่มีออฟฟิศช่วงกลางวันเราไม่มีออฟฟิศแต่เรากับขายดีศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์เราปิดไม่ได้เลยนะครับคือคนตั้งใจมานักท่องเที่ยวมาบางทีเหมาแท็กซี่เหมาแกร็บมาต้องโทรศัพท์อธิบายทางอยู่ตลอดเวลาน่าสนใจจากแผนจากสิ่งที่ได้เล่าให้ฟังก็คือว่ามันผิดแผนแต่ว่ายังโชคดีที่สามารถที่จะพลิกขึ้นมาแล้วก็มีคนรู้จักแล้วก็สามารถที่จะอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้มันไม่ง่ายกับการเปิดร้านกาแฟทั้งเครื่องทั้งของทั้งคนทั้งคนด้วยเจ้าของร้านก็บอกก่อนอันนี้นะครับบางช่วงเวลาเนี่ยหาคนมาทำกาแฟให้เขาไม่ได้ต้องลงเองเกือบทุกวันงานหน้าจอแทบจะไม่มีเวลาไปทำเลยด้วยซ้ำสักครู่กับมาครับกาแฟเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องของโมเดลธุรกิจที่หลายคนอาจจะมองข้ามส่วนใหญ่จะมองไปที่ตัวกาแฟตัว product เลยครับแต่ว่าบางเรื่องเราคงเล่าได้ไม่หมดหรอกแต่ว่ามันมีความยากอยู่ก็คือการจะทำ specialty กาแฟครับมันต้องเริ่มมาจากอะไรเมล็ดกาแฟเมล็ดกาแฟพิเศษคุณเซนเคยคุยกับผมว่าประเทศไทยเรามีวัตถุดิบที่พอใช้ได้แต่การคั่วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆซึ่งคนไทยก่อนอันนี้ไม่ค่อยมีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้เลยใช่ครับแต่ว่าล่าสุดเองเนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะคนไทยเนี่ยประสบความสำเร็จในเวทีโลกใช้คำนี้มากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นเป็น World Latte Art แล้วก็ World Symphonist ก็คือแบบเป็นที่เป็นโถสุญญากาศแบบนี้ครับแต่ว่าในขณะเดียวกันในประเทศไทยของเราก็เริ่มมีการแข่งขันกันเกี่ยวกับเรื่องของการคั่วกาแฟอย่างล่าสุดก็ไปเป็นพิธีกรให้งานคั่วกาแฟดอยตุงตอนนี้ของโครงการเนี่ยดอยตุงเขามีเป็นเม็ดกาแฟที่ใช้สายพันธุ์กาว่าแล้วเขาเพิ่งมาทดลองปลูกจะว่านี่คือชวาใช่แล้วเขาเซอร์ไพรส์มากเพราะคือจริงๆรสชาติมันดีนะแล้วก็พอมาปลูกกับบ้านเราแล้วรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงเขาไม่ได้บอกผู้เข้าแข่งขันครับเขาคัดมา15คนที่ส่งใบสมัครมาซึ่งแต่ละคนก็มีร้านกาแฟเป็นโรงคั่วอยู่แล้วอะแล้วส่งเม็ดไปแล้วให้คั่วผลปรากฏ15คนคั่วมาไม่เหมือนกันเลยคนที่คั่วติดท็อป3แล้วก็ชนะนั้นเนี่ยสามารถคั่วและทำให้มันมีกลิ่นของดอกไม้ออกมาด้วยมันทำยังไงจะไม่มีกลิ่นดอกไม้ออกมาได้มันอยู่ที่เทคนิคในการคั่วคนที่ชนะเนี่ยครับก็คือ Craft Roaster อยู่ที่นครปฐมซึ่งชื่อว่าคุณตองคุณตองเนี่ยใช้วิธีคือเลือกทำซัมเปิลคั่วตั้งแต่นาทีที่1จนถึงนาทีที่12แล้วชิมทุกอันว่าช่วงเวลาไหนดีพบว่าช่วงเวลา6นาทีและ7นาทีดีเขาก็เลยเอามาทำเป็นแผนในการคั่วนี่คือแบบเป็นแนวคิดที่เรียกว่าแบบเนิร์ดมากแต่ทำให้เกิดกาแฟที่มันมีคุณค่ามากขึ้นผมใช้คำว่าคุณภาพดีกว่าอันนี้เป็นองค์ประกอบด้วยหรือเปล่าที่ทำให้คุณเซนสามารถที่จะเข้าใจเรื่องของกาแฟได้ดีมากขึ้นแล้วมันมีผลต่อการเลือกวัตถุดิบด้วยครับมีอย่างมากเลยครับเราค่อยๆรู้ผมเรียกคนพวกนี้ว่า coffee people หรือว่าคนกาแฟผมเชื่อว่าคนจะทำกาแฟได้ต้องมีบารมีCoffee People เนี่ยเริ่มต้นมาจากคนทุกคนที่มีความสามารถในการซื้อกาแฟกินไม่เวอร์นะบารมีเนี่ยผมฟังช่วยอธิบายเดี๋ยวจะต้องอธิบายคือคำว่า Coffee People เนี่ยหมายว่าทุกคนที่มีเงินในการซื้อกาแฟอาจจะไม่ใช่เป็นคนกินกาแฟในสายตาของร้านกาแฟนะคนที่กินกาแฟในร้านกาแฟไม่ได้หมายว่ามากินปุ๊บโอ้โหอันนี้มันมีฟรุตตี้มันมีฟอรัลมันมีแอซิดหรือว่ามันมีรสชาติของอะไรจับดีเฟกอะไรได้อันนั้นให้เป็นเรื่องของคิวเกรดเดอร์คนที่เขาทำงานไปเถอะผมเชื่อว่าจะต้องมีองค์ประกอบอยู่แค่4อย่างคือเขารู้ว่าถูกปากไม่ถูกปากชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยและที่สำคัญรู้ว่าเขาเอาของถูกมาขายคุณแพงหรือเอาของแพงมาขายคุณถูกผมจะถือว่าคนนี้คือคนกินกาแฟเป็นทักษะนี้จะต้องมีให้กับเจ้าของร้านกาแฟด้วยเจ้าของร้านควรจะต้องมีครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมีคนที่กินกาแฟแต่ทุกวันนี้ก็บอกว่ากินเอาอรรถรสเอารสนิยมแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้อสุดท้ายว่าแสดงว่าคนที่เขาเวลามาหาคุณเซนที่ร้านคือเขามั่นใจว่าสิ่งที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องเชื่อได้ว่าคุณต้องไม่โกหกเขาในราคา100บาทในราคา150บาทนี่คุณได้เลือกของมาสมค่าสมราคาเขาแล้วครับซึ่งเราสามารถย้อนไปถึงต้นทางได้ด้วยว่าเมล็ดมาจากที่ไหนใครเป็นคนคั่วอย่างไรและเราชงอย่างไรให้คุณกิน
แต่เรื่องนี้เราไม่ได้เป็นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขายเพราะเราถือว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับการนี่เบสิกต้องมีต้องรู้เบสิกอันนี้คือแค่ฐานแรกครับพอคุณจะทำธุรกิจกาแฟเนี่ยสเตจที่สองก็คือคุณต้องเป็นคนทำกาแฟคนกินกาแฟทุกคนไม่ได้เป็นคนทำกาแฟบางคนแค่ทำกาแฟก้องแกล้งก้องแกล้งอยู่ที่บ้านแต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่เราเรียกว่ามีมาตรฐานพอที่จะขายได้พอไปถึงระดับท็อปสูงสุดเนี่ยนะครับวงกลมสุดท้ายถ้าเรามองเป็นวงกลมมันจะซ้อนกันเป็น3ชั้นวงกลมสุดท้ายก็คือเป็นคนทำธุรกิจกาแฟไม่ใช่แค่มีเงินแล้วมาเปิดร้านกาแฟแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือก็ปล่อยให้คนอื่นทำคนที่ได้เงินจากกาแฟทั้งหมดผมถือว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจกาแฟไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเป็นโปรดิวเซอร์คนเอาเม็ดมาขายไม่ว่าจะเป็นคนคั่วกาแฟทุกอย่างเลยรวมไปถึงคนทำกาแฟและคนมีร้านกาแฟถ้าเราพลิกขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นพีระมิดสามเหลี่ยมมันจะมีฐานคือคุณต้องเป็นคนกินกาแฟเป็นแล้วคุณเป็นคนทำกาแฟได้มาตรฐานแล้วคุณค่อยมาทำธุรกิจกาแฟผมมาพลาดผมอะเป็นเพียงแค่ชั้นล่างคือเป็นคนกินกาแฟพอเป็นอยู่บ้างแล้วโดดมาทำธุรกิจกาแฟเลยผมไม่ได้เป็นคนทำกาแฟมาก่อนผมทำกาแฟได้แต่กาแฟผมได้มาตรฐานพอที่จะขายไหมนี่คือสิ่งที่หลายคนถามมันเลยทำให้ผมต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการไปแข่งขันนี่ที่ได้แชมป์ประเทศไทยมาอันนี้คือเป็นแชมป์เครื่องดื่มของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อหนึ่งที่เขาให้เราทำขึ้นต้องบอกว่าแชมป์เนี่ยมันก็จะมีหลายเวทีหลายสนามถ้าเกิดสมมติเป็นแชมป์ที่เป็นตัวแทนไปแข่งในระดับเวิลด์เนี่ยก็จะมีอย่างเป็นพวกnational barista อย่างของผมเนี่ยเป็น creative drink จะเป็นสไตล์บอกว่าเอากาแฟเนี่ยมาผสมและสร้างเครื่องดื่มที่มันแปลกใหม่เครื่องดื่มสีฟ้าเครื่องดื่มสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยผมก็เห็นแปลกๆอยู่ตั้งหลายอย่างซึ่งแต่ละคนเขาเรียก signature drink ซึ่งมันเป็นเรื่องแบบสามารถเรียกราคาได้ครับความยากนะวันนี้ผมเคยเห็นอยู่ช่วงหนึ่งก็คือว่าพอเราหาบาริสต้าไม่ได้คือพอเราเป็นคนกินคนชงแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ในบางวันที่เราเป็นคนชงด้วยปรากฏว่าคนชงไม่อยู่เราต้องหาคนมาชงแทนเราเหมือนกันใช่ยากไหมฮะกลายเป็นบุคคลที่แบบว่าแล้วคนที่เราอยากหามาเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนมีเอมอยากมีร้านเป็นของตัวเองใช่คราวนี้เนี่ยผมว่าเป็นกับดักของน้องรุ่นใหม่ๆที่อยากจะทำอาชีพนี้ในฐานะของบาริสต้าคือบางคนน้องมาเนี่ยเพราะต้องการที่จะต่อยอดตัวเองหลายคนนะที่เวลาผมสัมภาษณ์อาจารย์ผมสัมภาษณ์ง่ายมากเลยผมถามว่าคุณอยากได้อะไรจากร้านเราคุณมาเป็นบาริสต้าร้านเราในใจคงบอกว่ามาลองผิดลองถูกที่นี่แหละพอถึงเวลาถ้าเป็นจะไปเปิดร้านเองผมอยากได้ความรู้ผมอยากมาขโมยสูตรผมอยากได้คอนเน็กชันผมอยากที่จะลงแข่งขันผมอยากนู่นอยากนี่อยากนั่นกล้าพูดอย่างนี้หรอโอ้ทุกคนสามารถพูดได้ครับแล้วก็เปิดใจกันบางทีก็พูดกันทีเล่นทีจริงแล้วผมก็บอกนั่นเป็นคำถามรองสุดท้ายคำถามสุดท้ายน้องจะทำอะไรให้ร้านพี่เชื่อไหมครับว่ามีอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่กลับมาตอบคำถามนี้สามครั้งจนกว่าผมถึงจะยอมรับให้ทำงานด้วยตอบว่าคือตอนแรกน้องบอกเขาตอบไม่ได้มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือเขาก็จะมาเทคไงใช่คือทุกคนรู้ว่าตัวเองอยากได้อะไรจากการทำร้านกาแฟหรือเป็นบาริสต้าแต่ไม่เคยถามว่าแล้วคุณมีความสามารถหรือศักยภาพยังไงที่จะทำให้กับร้านกาแฟนั้นคุณกำลังพูดถึงหัวจิตหัวใจของคนที่จะเป็นบาริสต้าแต่ผมจะย้อนกลับมาขย้ำกันอีกหนึ่งคำถามก็คือว่าคนนี้หายากมากคนที่เป็นบาริสต้าเพราะถ้าเกิดคุณไม่สามารถหาบาริสต้าได้คุณก็ไม่สามารถทิ้งร้านและไปอยู่ในฐานะของเจ้าของร้านกาแฟได้เลยหลายคนทำได้ครับถ้าเกิดคุณมีเงินมากพอในการที่จะจ้างเดี๋ยวนี้ค่าตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเคยมีคนที่ผมจะต้องจ่ายก็แบบหลักเกือบ 30,000 นะครับครับผมก็ค่อยๆแบบปีนกันขึ้นไปหลายคนคิดว่าผมมองว่านี่คือกับดักเพราะคุณเป็นบาริสต้าถึงเวลาปุ๊บบาริสต้าจะมีเพดานของเงินเต็มที่ไม่เกิน 30,000 แล้วคุณจะไปไหนล่ะคุณอายุ40คุณอายุ50คุณจะเป็นบาริสต้ากินเงินเดือน 30,000 เหรอทุกวันนี้ผมยังใช้คำว่าผมเป็นคนชงกาแฟอยู่เลยครับอาจารย์ผมยังไม่เรียกตัวเองเป็นบาริสต้าเลยคุณสมบัติของการเป็นบาริสต้ามันเยอะกว่านั้นมันมีความรับผิดชอบมากกว่านั้นถ้าคุณแค่จะยืนอยู่ที่ในบาร์แล้วบอกว่าผมไม่ตักน้ำบ่อดักนะน้ำเหม็นๆน่ะผมไม่ทำขนมนะผมไม่ทำอาหารนะผมขอทำแค่กาแฟอย่างเดียวผมไม่ทำสต๊อกผมไม่ออกไปซื้อของนะผมจะแค่เทลาเต้สวยๆแล้วเสิร์ฟให้ลูกค้านั่นคือคุณยังไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นบาริสต้าและคุณไม่มีคุณสมบัติพอที่จะออกไปเปิดร้านเองด้วยแสดงว่าบาริสต้าหลายคนก็ตั้งเป้าคือคุณชันวิทย์คุณเซนยังคงย้ำอยู่ว่ากินเป็นครับควรจะชงเป็นทำเป็นแล้วก็ถึงจะเปิดร้านได้แล้วก็บริหารเป็นแต่ถ้าเกิดบางคนเขามีสตางค์เขาอยากจะบริหารเขาอยากจะสร้างทุกอย่างอันนั้นก็สุดแท้แต่ว่าจะทำยังไงก็แล้วใช่มันไม่ถูกไม่ผิดครับเพราะว่าคำว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีหลายโจทย์ใช่หลายวิธีการคำว่า
สำเร็จหรือความพึงพอใจหรือว่าผลตอบแทนที่ได้ครับก็อย่างที่บอกว่ามีอยู่2อย่างผมมีเวลาไม่มากเอาอย่างนี้บางคนที่กำลังดูรายการอยู่ที่ทำงานประจำเราเคยได้ยินนะครับทุบกระปุกทุบเงินตัวเองออกมาลงทุนเปิดร้านกาแฟเดี๋ยวไปเปิดที่ปลายเดี๋ยวไปเปิดที่ปากซอยเดี๋ยวไปเปิดที่อะไรพวกนี้มีอะไรที่จะเตือนด้วยความเป็นห่วงบ้างเห็นมาเยอะแล้วครับว่าไม่รอดแล้วสุดท้ายต้องกลับไปทำงานเหมือนเดิมผมคิดว่ามีสติในการที่จะทำธุรกิจความพึงพอใจของคุณมีแค่2อย่างครับ1ความรู้สึก2ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินบางคนเนี่ยยอมที่จะเอาตัวเงินขึ้นมาก่อนบางคนเอาความรู้สึกความฝันของคุณมันจะสามารถตอบสนองได้ทันทีที่คุณได้เปิดร้านนั่นคือความฝันโลกความเป็นจริงเนี่ยอันโหดร้ายมันเริ่มต้นตั้งแต่วันหลังจากนั้นครับ4อย่างที่ควรจะต้องตอบให้ตัวเองให้ได้ครบก่อนที่จะเริ่มครับลาออกแล้วมาทำร้านกาแฟมี4อย่าง5อย่างหรือกี่อย่างไม่รู้ตอบคำถามในลิสต์ตัวเองให้ได้ยังไงได้บ้างครับ1คุณมีเงินมากพอไหมเท่าไหร่ผมว่าเดี๋ยวนี้หลากหลายล้านเลยอาจารย์แล้วเงินที่หมุนเวียนเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องมี12เดือนนะค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าเวลาทำธุรกิจไม่ใช่แค่ร้านกาแฟทุกอันมันไม่ใช่เริ่มต้นปุ๊บและมันจะติดลมเลยมันต้องใช้เวลาค่อยๆเทคออฟขึ้น3เดือน6เดือนของผมนี่เป็นปีเลยนะปี2ปีเลยนะแล้วมันก็จะมีโจทย์ใหม่คืออย่างร้านกาแฟพอครบ 2-3 ปีปุ๊บมันดูแก่มันมีช่วงเวลาอาจจะมีบางคนน่ะคุณป้าคนนึงเขาออกสื่อออกอะไรเยอะๆเหลือเกินไม่มีเครื่องไม่มีอะไรครับก็ใช้แรงคนใช้บีบตามธรรมชาติทุกอย่างเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีรสชาติก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ละแก้วรสชาติมันไม่เหมือนกันแรงกดแรงกันไม่เหมือนกันล่าสุดป้าบอกว่าได้โปรดอย่าไปหาป้าบ่อยป้าบอกว่า1ป้าเหนื่อยสองคือเล่าเรื่องใช่ไหมป้าอยากจะได้มีโอกาสคุยกับคนแล้วสุดท้ายนั่นคือป้าเขามีวิญญาณของความเป็นบาริสต้าจริงๆครับไม่ได้มีโอกาสประสบความสำเร็จแบบป้าทุกคนคำว่าความสำเร็จนั้นถ้าผมว่าป้าความสำเร็จด้านความรู้สึกอายุขนาดนั้นออกมาทำร้านกาแฟแบบนั้นคุณป้าเคยให้สัมภาษณ์บอกว่านี่มันเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตอะเขามีความสุขที่จะกันคุยกับคนแล้วใช่คือป้าอยากใช้ชีวิตแบบนี้แล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดสมมติป้าไม่แข็งแรงพอที่จะออกมามันก็ไม่มีแล้วนะร้านนี้แล้วก็หลายๆคนที่ตั้งใจอยากจะทำร้านโดยที่คาดหวังว่ามันจะต้องได้ทั้งค่ารู้ความรู้สึกและเงินตอบแทนบางทีมันไม่เกิดขึ้นจริงครับครับท้ายที่สุดนี้อยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่ตัดสินใจเนี่ยกำลังจะวางเงินแล้วบางคนคิดมาหมดแล้วครับวิสัยทัศน์บริการอยู่แล้วกำลังจะวางเงินค่าเช่าแล้วมีอะไรแนะนำอีกครั้งสุดท้ายลองเดินเข้าไปในร้านกาแฟอย่างน้อยสัก10ร้านถามเขาตรงๆเลยว่าที่ทำธุรกิจมาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรหรืออยากจะบอกอะไรเขาผมเชื่อว่า10ร้านเนี่ยจะมีหลายร้านเลยที่กล้าจะพูดตรงๆแล้วคนทำกาแฟเขาไม่ค่อยปิดกันเพราะว่าเชนแต่ละที่มันไม่ได้เป็นคู่แข่งกันอยู่แล้วถูกแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยกล้าบอกเลยเขาจะบอกว่าถ้าเกิดคุณจะทำอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าเจ๊งเขาอาจจะมีคำแนะนำอื่นๆเพราะในทฤษฎีในเอกสารในตัวของกระดาษที่เราเขียนมามันยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติกับทางรายการครับคุณผู้ชมครับเราไม่ต้องการจะมาฆ่าประวานของใครครับเราเชิญคนที่เขาเคยคลุกแล้วก็เหนื่อยหาคนที่เป็นบาริสต้าทุบเงินในกระปุกมาลงเพื่อให้ได้เห็นนะครับว่าขั้นตอนของมันเป็นอย่างไรวันนี้เขาประสบความสำเร็จแต่เขาคุยกับผมหลังไมค์นะครับว่ามันยังเหนื่อยอยู่ มันยังมีอีกหลากหลายอย่างที่ท้าทายแล้วในที่เราคุยในรายการคือมีร้านไม่ได้หมายความว่าคุณประสบความสำเร็จเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะสื่อสารให้กับหลายคนนะครับที่ต้องการจะมีธุรกิจหรือมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะครับวันนี้นิวทอล์คลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ